ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับผมทีม Liquid อยู่ Radiant ครับ Aster อยู่ Dieอันนี้ก็ดีอันหนึ่งนะผมสามารถที่จะยืนพากได้เลยโดยที่ไม่ต้องจับกล้องเพราะเป็นโปรดักชันช่องหลักนั่นเองราคาที่ผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเลนข้างอ่ะเวลามันจัดเลนมาเพื่อชนะกันอ่ะมันต้องสลับกันวุ่นวายมากมายใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณสามารถเดินเข้าประตูวาร์ปไปมาได้เว้ยซึ่งผมเคยคิดเอาไว้ว่าการจัด3ชนหรือว่าการสลับเลนเพื่อชนะแมชชับอะไรเงี้ยมันถูกแก้ได้ง่ายขึ้นในยุคปัจจุบันเมเคเดินเข้ามาครับไม่รู้ตัวเดินขึ้นมาเจอสยามิสพอดีโอเคก็รอดไม่ได้เดินเข้ามาลึกเกินไปมาเซตอัพวอร์ด2จุดนะแอสเตอร์วอร์ดกลางกับวอร์ดเลนล่างนะครับวอร์ดเลนล่างนี่คือวอร์ดแซฟเคเรียส่วนเรื่องความได้เปรียบของแต่ละฝั่งตอนนี้คือไม่มีข้อพิสูจน์เพราะว่ายังไม่มีสถิติที่ชัดเจนเดี๋ยวรอดูกรุ๊ปสเตจหัวเนี้ยน่าจะได้เห็นภาพแล้วว่าฝั่งไหนมันแบบวินเรทมากกว่ากันเลนกลางเป็นนิชาวอยสปริตครับผมเจอกับซึเมเลอร์แชกแล้วดูวอยสปริตอัดกิ่งไม้แบบยับๆเว้ยซึ่งแบบว่าไอเทม All Stat มันคือของที่ดีสำหรับพวก Universal Hero นะเจอกับ Emperor ซือเหมยครับผมพูดได้ชื่อว่าสุดยอดเลยแชกคนหนึ่งบนพื้นแผ่นดินจีนใช่สิเดือดสุดในพื้นแผ่นดินจีนแล้วถูกต้องไม่มีใครเดือดกว่าซือเหมยกันในตอนนี้อินเสเนียซื้อบลัดเกรเนตมาด้วยนะครับหวังค่านะสักประมาณเลเวล2เพราะเลนนี้มันเป็นอัลเคมิสออฟเขาแบบอยากจะผ่านเลนสบายๆอยู่แล้วสำหรับใครที่ไม่รู้อัลเคมิสตอนนี้โหดยังไงนะก็คือเกรนวิลครีตฟรีนะครับมันกลายเป็นสกิลฟรีมาละมันอาจจะอัพได้ไม่เต็มเหมือนแต่ก่อนแต่ความสามารถฟรีของมันเนี่ยคือมันได้เท่ากับเลเวล2ของเก่าฉะนั้นการที่คุณเริ่มต้นเกมมาเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องอัพมันคุณได้เงินคูณ2จากบาวตี้รุนทุกครั้งคุณได้เงินเศษเงินจากการตีคลิปทุกครั้งมันทำให้คุณโตได้ไวกว่าเดิมมากในช่วง10นาทีแรกของเกมแล้วพอคุณโตได้ไวคุณได้เทมบูสต์ฟาร์มแพสซีฟของคุณที่มาใหม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการโดนใครของคุณเพราะว่ามันตีแล้วติดสโลว์คราวนี้ผมเลยอยากรู้ว่า XS เขาจะเล่น Alchemist of Lane แบบสไตล์แรงเกมหรือเปล่าก็คือมันเป็นแครี่อีกตัวนึงหรือว่าจะเล่นสายช่วยทีมตอนนี้ก็แพทช์เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานโดยเฉพาะยิ่งแพทช์ใหม่ก็คือเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยนะครับเมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าอะไรยังใหม่ๆอยู่ซับเป็นส่วนใหญ่เอาจริงๆต่อให้แพทช์ใหญ่จะเข้ามาประมาณเกือบสัปดาห์นึงแล้วคนก็ยังไม่ชินกันอยู่ดีนะเมื่อกี้บนแพนอลยังคุยกันเรื่องสายเล่นบาร์เดอร์เกมเมื่อกี้เลยว่าก็ยังคำนวณดาเมจสติ๊กกี้นาปาไม่ชินถ้าเราแบบอย่างโปรเงี้ยเขาเล่นกันแบบโอ้โหวันละ10เกมอะไรใช่ไหมเล่นชินคุณอยู่แพทเดิมนานๆคุณรู้อ่ะคุณชินแล้วว่าอ๋อต้องปรมน้ำมันประมาณนี้นะดาเมจจะเท่านี้แต่ของใหม่คือคุณยังไม่ชินไงมันเปลี่ยนไปเว้ยโบก้าโดนโฟกัสครับผมแล้วตรงนี้ปาขวดไม่ทันครับเป็นเมเก้ได้เฟิร์สบัตไปก่อนเดี๋ยวนี้ได้เงินจากคิวก็ไม่ใช่เศษเงินแล้วนะคิวสำคัญมากกว่าเดิมถ้าแบบคุณตามแพทใหญ่ไม่ทันเอาง่ายๆเลยคิวสำคัญกว่าเดิม
ิวไม่กระจอกบลอดซิกซื้อวิงออฟเฮลมายืนซัสเทนเท่ากับว่าบลอดซิกมีซัสเทนคูณ2เลยเว้ยคือตีแล้วก็ดูดเลือดจากคีฟที่ตายแถมยังได้ลิงออฟเฮลมายื้อไอโอประคองอีกครับผมแต่ว่าโดนรัวขวานเข้าไปแบบกระบวนทุกกระบวนท่าโอ้ยังไม่ตายอีกโอ้ยกลายเป็นโดนบอดไร้สวน2คนนี้เลือดโลครับผมเจอลำขวานจะโทรตลอดไป1ชุดเดี๋ยวมาดูว่าซื้อ Ring of Hell นี้จะเอาไปต่อยอดยังไงบ้างหรือว่าจะซื้อ Crimson Guard คือถ้าจะเล่น Offlane แล้วซื้อ Aura เกมนี้มันดูตอบโจทย์มาก Crimson ก็ Counter Throw Alchemist Radiance Lurchak Wait ก็ใช้ไป Counter ครบวงจรเดี๋ยวทีรูน้ำโอ้โหนิชาวางแรมแนนดักครับผมโบก้าก็จะโดดมาตัดพอดีเมื่อกี้โดนดูดไปซะก่อนเลนบนนี่คือถ้าไม่เอาตายเนี่ยมันก็จะฟื้นเลือดกลับมานะโมเน่เป็นเวทแบนไปเฟสบูทเมจิกวันส่วนด้านล่างครับเมเก้อยู่คนเดียวเพราะว่าอินเสเนียไปแก๊งเลนบนนะผมอินเสเนียโผล่มาจากประตูวาร์ปโผล่มาฟรอสไบต์ไรท์คลิกโมเน่ปิดคิวโมเน่ไปได้สวยงามคุ้มละกับการโรเตทไปเพราะมาแล้วอ่ะแครี่ต้องอยู่คนเดียวสักพักนะ15วินาทีเข้าสู่ช่วงกลางคืนนะผมจะเป็นช่วงที่ทุกคนวิ่งไวขึ้นแล้วนั่นแหละพวกฮีโร่ขาตายแบบไมเด้นอย่างเงี้ยก็จะแบบได้สัมผัสมูฟสปีด300บวกสักทีเอาเคมิสเล่นขวดนำนะแล้วก็เอ้ยทำแวสโซอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นได้ด้วยเป็นเอาเคมิสออฟเลนเอาไอเทมช่วยทีมไม่ใช่เล่นเป็นสไตล์แครี่แบบแรงเกมโบก้าโอ้ยทิ้งระเบิดไว้แล้วระเบิดมันเบิร์สพอว่ะเมื่อกี้มีจริงกูว่าผมไม่เก้พยายามจะฟาดอะไรสักอย่างนึงเพื่อเติมเลือดแต่ว่ามันหลบไม่พ้นนะเอ็มเพอเรอร์ซูเหมยครับผมกำลังจะโซโล่คิวนิชาและเรียบร้อยครับเป็นซูเหมยเก็บคิวไปเลนกลางดูสกอร์คลิปตอนนี้เป็น Emperor of the Mid ครับผมซื้อเหมยชนะเลน10วินาทีเพราะว่ารูนมานะ2ซับของแอสเตอร์เข้ากลางแล้วครับเรียกได้ว่าดูแลอย่างดีโบโบก้ามาวางระเบิดโซนด้วยและก็เป็นท็อปรูนนะผมเออแวนการ์ดจริงว่ะคือถ้าออฟเลนทั้ง2ทีมซึ่งดูฮีโร่มันทรงแบบอารมณ์เหมือนเป็นกึ่งแครี่ยังออกของแบบช่วยทีมขนาดนี้ก็แปลว่าออร่ายังสำคัญมากนะโอ้ได้อีลูชันรูนะผมได้ล้างฟรอสไบต์พอดีชิปหายข้างล่าง3รูม1เมเค่มีจิงกุพยายามตีฟื้นเลือดแต่ว่าจิงกุหมดแล้วโดนบราซอฟใส่ครับเรียบร้อยอินเสเนียไม่อยู่เลนครับEmperor ซูเมย์ยังสามารถที่จะสเปซได้อีกครับผมเมื่อกี้ไมเด้นต้องมาช่วยแล้วแล้วกลายเป็นอะไร Emperor ซูเมย์บอกกูมา1กูตบ2ได้หมดเซปเตอร์ใหม่แท็กกี้เหรอไม่ดีลองกันมาละถ้าพูดถึงเซปเตอร์แท็กกี้นะผมคิดถึงอันนี้มากกว่าคิดถึงระเบิดสีเขียวอันเก่าอ่ะที่มันโยนไกลขึ้นแล้วเพิ่มดาเมจอ่ะผมคิดถึงอันนั้นมากกว่าแต่แวนการ์ดมาแล้วเจอโทนี่ดีมากโทตีไวครับผมถ้าไม่ได้แวนการ์ดนี่คือร่วงไปนานละพลังแวนการ์ดบูสต์และบ็อกซี่ตามมาประคองเลือดครับผมอ๋อโดนกลิมส์กลับมาในขณะที่เลนล่างเมเก้ไล่เคาะ ASU ชาร์จขวดปลาสวนไปสตันค่อนข้างนานอัพสตันนำมีตัวของออฟโครชันนะครับฟาดสตันเพื่อเซตครอสไบต์เก็บคิว XS ไปแต่เอาเคมิสเงินไม่ได้พีคนะเกมนี้เงินตามบลอดซีเกอร์ด้วยซ้ำไปวางแรมแนนโซนโอ้โหปาดมาตัดรีเจนรูนครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเอ็มเพอเรอร์ซื้อเหมยเอาไป
แล้วเดี๋ยวไปถล่มเลนข้างแต่ไอเกมเนี้ยไอ Alchemist Crimson ก็ดีนะบอดซีก็ตีไว้มังกี้ก็ฟิสิคอลเมเก้รอต้อนรับเข้าเลนอยู่ครับผมมี Observer ดักทางเข้าเลนนะ XS ชาร์จขวดสวนปาใส่บ็อกซี่พร้อมกับระเบิดแปะไปแล้วคลิมบ็อกซี่กลับมาทุกคนโฟกัสจะเอาบ็อกซี่แล้วก็แลกกันไปครับกับคลาสซอฟเมื่อกี้ดูเหมือนสกิลบิวเมคเคแล้วก็ไอเทมเขาเล่นสายตีนะเกมไม่ฟาร์มนะครับแต่ยิ่งมีไบเดนแบบเซตให้มังกี้เดินคอเลยชิวอินเสเนียร์คิลลิ่งสปรีโดดเปิดวิชั่นเจอเอสต่อครับผมนิชาเตรียมตัวแล้วรอปาดสวยๆเซตแรมนั้นจับให้เมคเคนวดไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้ชาร์จกดทิ้งก่อนตายปาใส่นิชาแต่ว่าตอนนี้แอสเตอร์กลายไปว่าลงมาเติมข้างล่างรัวๆโดนทางด้านของลิควิดจัดการทีละคนเลยนะแล้วดูพลังของการคิวในแพทช์นี้ครับ9นาทีเงิน 4,500 ครับผมมังกี้ก็แบบใช้พลังบัฟจิงกุมาสเตอรี่แบบคุ้มๆเลยไม่ได้เล่นฟาร์มแต่ว่าเล่นไฟท์ยิงขึ้นโคโลชั่นเอ็กโคไซเบอร์นี่ดูดิวอร์ดยังไม่รู้นะแอสเตอร์ยังไม่รู้ครับว่ามีวอร์ดหน้าเลนครับผมกลายเป็นเดินเข้าเลนมาแล้วโดนจับทีละคนเรื่อยๆอินเสเนียเก็บอีก1คิวแต่จริงก็พอได้นะถ้า Wild Spirit มันจนและอีก2คนมันรวยอ่ะก็โอเคอยู่10นาทีเพราะว่ารุนมาต่อครับผมจ้าแบบเนี้ยไมเดนชอบเป็นซื้อเหมยได้ทางด้านของรูนชิลไปมีแนะนำให้กับคนที่แบบไม่ได้ดูมานานด้วยนะโอ้ยรูนชิลมันทำอะไรได้วะบาเรีย 50% ของแม็ก HP นะครับเสริมสิทธิ์ชื่อนี้เราจะอ่านแค่ทัวร์นี้เท่านั้นเว้นแต่ว่าแอสเตอร์จะบอกว่าอยากได้สู้เมลอะยาวๆเลยว่าแต่คุณมีงบเท่าไหร่อะนิชาเกมนี้เล่นสายเดกอนครับเล่นเบอร์สเวทตอนนี้เดกอนมีของแถมเข้ามาก็คือสเปลลายสติลนะแต่นั้นเนี่ยตอนนี้เดกอนไม่มีแล้วยังไงของแถมก็คือดีกว่าไม่แถมฟลัดซีกสายถึกเฟสบูทแวนการ์ดโดนกลิ้มมาเซตสตันนะผมเอ็มเปอเรอร์ซื้อเหมยเปิดทางด้านของพอสว่าเดินถ่ายแต่โดนฟอสไฟล็อกขาไว้นี่ก็เป็นเคาน์เตอร์ตั้งแต่สมัย TI แล้วนะไมเดนแบบซอฟเคาน์เตอร์เลอร์แชกมันเป็นตัวที่แบบต้องเดินเข้าถึงตัวแล้วแบบโดนไคอ่ะเสียจังหวะเดินเข้าผมเมเก้มาต่อฟาสตันโฟกัสโมเน่บอกเดินหลบง่ายๆมาตรงนี้แล้วรีโลเคทมาดักข้างหน้าครับผมจ่ายวูคงไปโมเน่บอกชิวอะไรวะเนี่ยเอฟเฟกต์ประกอบฉากเหรอตอนแรกก็แบบเอ๊ะรีโลเคทไปไหนวะอ๋อรีโลเคทมาดักหน้าแบบจัดเต็มแล้วเดก้อนแบบว่าบวกออสแตทไอ้ยูนิเวอร์ซัลฮีโร่ชอบเลยเอาเคมิสเงินธรรมดาโทรหลอดเองเป็นฮีโร่ที่ต้องสตาร์ทตอนแรกให้ดีเพื่อจะได้ไปฟูรี่นะบ็อกซี่ไปล็อกเก็ตนะผมมาซีเคียวรูน12นาทีด้านล่างเป็นอาเคียนรูนนะผมฝั่งแอสเตอร์รอให้ซื้อเหมยมาเก็บแต่ว่านิชาวาร์ปมาดักข้างหน้าเพื่อจะมาเก็บโบโบก้าเลยเข้าไปตัดให้ครับผมแลกด้วยชีวิตครับผมตัดอาเคียนรูนคุ้มไหมโอ้คุ้มนะไม่ตายแล้วตัดได้ไอ้ Wild Spirit ก็ไปเล่นต่อไม่ได้ถ้าตายอ่ะไม่ดีเอ้ยถ้าตายไม่ดีไม่รู้เมื่อกี้พูดสลับป่ะดักตัวเองไว้ก่อน Blood Seek Vessel นะครับผมตัดเลอแชกตัดโทรหลอดตัด Alchemist 3ตัวแพ้หมดเลยรับแรปเจอร์ไปแล้วก็ TP บ้านๆเหมือนเดิม Alchemist เป็น Crimson Guard นะคือคริมสันการ์ดมันดีมากครับพวกฮีโร่สายสเตนอ่ะพวกมันได้โบนัสจากสเตนด้วยอ
กลายเป็นตอนนี้คือนิชาเขาฟาร์มรอเดก่อนละไม่งั้นมันไม่มีเบิร์สดาเมจไปจบคิวอะคือเขาเห็นนะว่าไมเดนเดินมาลึกนะครับแต่ว่า3คนมันอยู่เลนล่างอะดิเราจะให้วาร์ปมาเพื่อเอาไมเดนมันไม่คุ้มด้วยแต่ตอนนี้อาจจะคุ้มก็ได้นะบอดซิกมาด้วยนะโอ้โหมันมาเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ไมเดนเล่นๆแล้วครับก่อนหน้านี้ที่มองผ่านวอร์ดบ็อกซี่รีโลเคทมาแต่รีโลเคทหลอกเหรอมาคนเดียวตอนแรกนึกว่าแบบมีบวก2เว้ยโมเน่บอกเออโอเคไม่มีคนตายแต่ว่าซื้อเวลาใช่ครับตรงนี้ดูดได้ซื้อเหมยแต่อินเสนียลำสวนนะผมลำสวนตรงนี้แลกซื้อเหมยไปได้ด้วยคุ้มอยู่ครับสำหรับลิควิดโมเน่วาร์ปลงมาแบบลงมาโดนแรปเจอร์แล้วก็ไขเอาโมเน่อันติไม่มีแล้วนะครับจากอันติไปแล้วกลายเป็นว่าวาร์ปลงมาตายแล้วก็เสีย TP เพิ่มอีกครับผมเริ่มจะแย่แล้วครับแอสเตอร์ตอนนี้ XS มีคริมสันการ์ดใส่แต่ว่ามาใส่แบบไม่ทันทีมไฟนะทีมไฟจบไปแล้วครับผมถึงจะเล่นเหมือนมี3ฟาร์มนะ3ตัวคอใช่ไหมของฝั่งลิควิดแต่ว่าพวกเขาก็ซื้อทุกอย่างมาประโคมใส่ช่วงกลางเกมกันไม่ได้แบบว่าชูไปให้ใครฟาร์มสุดมีฟาวไวส์นะครับใส่บวกเกราะให้กับลิงซึ่งเหมยมาฟาดสตันมีส่วนไหมโอ้โหโดน2และพร้อมกับจิงกูมาสเตอรี่เอ็มเพอเรอร์ซึ่งเหมยอีสเตดอีก1ครั้งครับผมเอสก่อนตายได้แค่ปลาขวดแล้วก็ไหลอีกแล้วครับแอสเตอร์แอสเตอร์ไหลรัวๆเลยเลนกลางเลนล่างแบบลงมาเติมมันทีละคนทีละคนแบบไม่จบสิ้นแอสตรอลสเตปมาดูดได้สยามมิสครับผมแล้วก็บอดี้บล็อกเก็บคิวอีกหนึ่งจะบอกนะว่าจะเป็นวันไซอีกแล้วอะมาดูรีเพลย์กันครับช็อตเมื่อกี้วิกเก้มีฟาไว้ที่สปอตซื้อมาใส่ให้แล้วก็มีเติมเลือดพร้อมกับจิงกูมาสเตอรี่บอดซิกเตรียมซื้อไปต่อนะส่วนนิชาเก็บเงินชิ้นใหญ่ไปเซปเตอร์ผมเรสเซนต์พอลโล่2ชาร์จพร้อมกับใบ2รอบอ้าวเดินเข้ามาเจอแอสเตอร์พอดีรับไปครับอินเสเนียตรงนี้อินเสเนียเป็นคนซื้อฟาไวส์นะไอเทมชิ้นใหม่ที่เหมือนกับคลิมเมอร์เคฟในเวอร์ชันหนึ่งแต่เป็นคลิมเมอร์เคฟเวอร์ชันฟิสิคอลดาเมจแต่ว่าไม่ได้ล่องหมดทำไมรู้สึกว่าวันนี้เกมที่เราเลือกภาคเนี่ยไม่ออกมาเป็นทรงนี้หมดเลยวะเคิร์สเกมซึมของผมนี่ยังไม่เลิกเหรอโทรหลอก16นาทียังไม่ได้ฟูรี่เลยครับเกมนี้ทรงนี้วันซ้ายชัดๆ Dyer's top tower is under attackคือทั้งวันเนี้ยเกมส่วนมากมันออกมาเป็นผ่อนใจนะก็หมายความว่าไอ้แพทช์ที่ปรับเมื่อเช้าเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยเออประวิทย์นี่ว่ะลืมไปยังไม่ชินปากอะดิผมเป็นคนบอกเองนะว่าอ่านว่าประวิทย์อะแต่ไม่ใช่ประวิทย์แบบวิทย์ไทยนะนั่นแบบว่าประวิทย์ต่อเสือ17นาทีได้ฟูรี่แล้วครับส่วนซื้อเหมยซื้อเป็นยูเซปเตอร์ว้าวลิงเดโซว่ะลิงโถมอ่ะเทคคี้ซื้อเมกตอนนี้อยากดูไอเทมเลอร์แจ็คเหมือนเลอร์แจ็คจะไม่ได้ซื้อบอสโตแล้วป่ะ Radiant's middle tower is under attack เหลือไปผสมไปครับได้ไปผสมไปปุ๊บลิควิดพร้อมโถมเลยไอเทมทีมไฟคือพร้อมแล้วเอาเคยมิสเป็นไปเหมือนกันนะแต่ไปของฝั่งแอสเตอร์มันไม่ได้คุ้มเท่ากับลิควิดนะ
ดาเมจเวทมันจะมีแค่ Void Spirit กับ Maiden แค่นั้นเองเดินเจอดีๆรูนให้ Void Spirit เก็บไปครับนิชาได้ไป18นาทีเพราะบาวที่รูนนะซึ่งมาแล้วตอนนี้ใส่เดินมาเจอโบโบก้าแต่ว่าลึกนะครับตรงนี้โอ้โหแล้วโดนแวสโซไปตัดสินใจกดเมกครับผมเอาชัวร์เหมือนจะรอดแล้วแต่ลิงโผล่มาจากไหนไม่รู้ยังคงสตอมเกมต่อไปแบบไม่ผุดไม่เกิดไม่ไหวว่าโทรหลอดช้าไปแต่ถ้ามองแบบผิวเผินนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันลองแผนก็ได้นะวันเทสตรัตแบบเล่นกันไปสัก3วันที่3อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าทีไปส่วนมากเมเจอร์จะประมาณนี้สองว่าแรกจะเป็นวันแห่งความโกลาหลเกมตามแต่ว่าซื้อเหมยยังเรายังยิ้มได้ยิ้มไว้ก่อนเป็นเรื่องดีบรรยากาศในทีมจะดีสี่คนเล่นครึ่งบนครับผมส่วนด้านไมเด้นเดี๋ยวตามเหรอแต่ตามยังไงอ่ะเหมือนจะยังไม่พร้อมจริงๆอ่ะซูเมลจะศึกษาสื่อสารนาทีนะซูเมลต้องใช้ Google ไม่ได้ไงว่าระหว่างแข่งไงระหว่างแข่งเขาแบบว่าให้เก็บมือถือไปโอ้บั๊กใช้เคลียร์ไม่ได้เอาแล้วทีมงานด้านหลังกันแล้วแบบศึกติดต่อละติดต่อว่าเอาไงดีสตาฟใหญ่รูบุ๊กรอยังไงดีแพชอัปเดตเมื่อเช้าด้วยตอนนี้เวลากี่โมงที่อเมริกา9โมงเช้าอ่ะไม่รู้ทำไรดูรีเพย์แก้ขัดไปก่อนแล้วกันตอนนี้อเมริกา9โมงเช้าไอ้คนดูแลเรื่องแพชอะไรเงี้ยมันเพิ่งแบบชงกาแฟไม่อยู่หน้าคอมด้วยตอนนี้เดินถึงที่ทำงานแตะบัตรเข้าออฟฟิศเดินไปพูดคุยกับโต๊ะอื่นๆอยู่เมาส์เรื่องประจำวันพร้อมชงกาแฟอ่ะโมเน่บอกลองดูคนจับกล้องอะไรอย่างเล่นกล้องแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีเอายังไม่ได้ชัวร์ๆเลยหรือยังไงได้หรือยังเอ่ยอ่ะเหมือนจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าออกเรื่อยๆเป็นวิธีการแก้ปัญหาของ Player Dota ที่เหมือนกับการปิดเปิดคอม
แล้วก็การลงวิดีโอใหม่คิดไม่ออกก็ทำสิ่งนี้ไว้เฮ้ยอินเสเนียร์ทำคลิปเรื่องนะอยู่ดีโดนขวดสวนนะครับตอนนี้ซูเหมยเดินเข้ามาแล้วเททุกอย่างใส่ไมเด้นอย่างนั้นเหรอแม้กระทั่งสตาติกตอมด้วยครับผมไมเด้นแบบโคตรแทงสกิลมากแล้วบ็อกซี่กับเมเก้รีโลเคทลงมาร่ายรำใส่ซูเหมยครับผมฟรอสต์ไบต์จับก่อนซื้อยูเซปเตอร์มาล้างฟรอสต์ไบต์แต่ก็โดนเปรี้ยสโลต่อยังมีออร่าเทมครับผมช่วยประคองซูเหมยไว้ส่วนเลนกลางก็มีไฟเหมือนกันโมเน่กำลังรัวขวานแต่นิชาเจอแรปเจอร์กับแวสโซคุมประพฤกโมเน่ไปยัดแวสโซต่อเนื่องแล้วต้องกดอติแล้วตอนนี้เอาไม่มีอติโดนปาดเบอร์สไตล์ไปผมนิชาเข้ามาลึกตรงนี้ซูเหมยลงมาซ้อนแต่มานามไม่มีเอ็มเพอเรอร์ซูเหมยช่วยอะไรไม่ได้ผมโบวก้าลากเข้าใส่ระเบิดแดงเอสมาจอยไฟด้วยแต่มันไม่มีดาเมจเลยผมโดนฟาสตันจากเมคเค้เข้าไปตรงนี้ไม่เหลือดาเมจไม่เหลือมานาแล้วกริมสลิงออกไปแค่ถ่วงเวลาเท่านั้นยังแวตโซต่อเรื่อยๆผมอินเสเนียตามมาเปรียสโลดึงขาซูเหมยไว้ได้นิชาแรมแนนจับได้ครับผมตรงนี้แล้วก็โดดเหยียบต่อฟาดมีไม้เอ่ยไม่ต้องใช้แรมแนนไม่ต้องดูนะผมไล่รำจากอินเสเนียเป็นเพียงพอจัดการซูเหมยไปได้แล้วก็ดูไม่มีทรงจะกลับมาได้เลยครับผมจากเงินนำ 6,000 เป็น 9,000 แล้วตอนนี้ Dire's Middle Tower has fallen. คือมันเป็นออฟเลนที่ซื้อของให้ทีมอะทั้งไอ้บอทซีกแล้วก็อัลเคมิสอะฉะนั้นในเมื่อเราเอาเงินมาไม่ได้แบกเองเราเอาเงินมาให้ทีมก็ต้องแบกให้แต่ที่เหลือมันแบกไม่ได้ดิเลอร์แชกเกมนี้แทนที่จะซื้อบอทสมตามปกติก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เมื่อกี้แท็กกี้พยายามจะลอกเรียนแบบบ็อกซี่ก่อนหน้านี้นะจะมาแย่งลาสทอมเมนเตอร์ผมเป็นทอมเมนเตอร์ของฝั่งแอสเตอร์โดนขโมยไปลิควิดได้ชาร์จไปเรียบร้อยแล้วมันชาร์จไมเด้นนะฟรีซิ่งฟิลเดินได้แล้วใช้สกิลได้ด้วยช่วงกลางวันครับโรชานอยู่ด้านล่างลิควิดไลท์ต่อโรชานนี่มันคือซอตอม2อย่างเลยไปแบบได้ออบเจคทีฟเสร็จเอามาได้อีก1ออบเจคทีฟต่อแล้วพูดถึงดาเมจในทีมไฟท์อ่ะคือแบบอันติโอเคมันคือรีเจนอ่ะมันไม่เหมือนแรปเจอร์ของบอทซีกอ่ะที่มันคุมได้1คนไอ้เมคเก้เก็บเอจิสไปส่วนชิตาไปของวอยสปริตเป็นยูเซปเตอร์นะครับเซตคอมโบตัวเองเหมือนกันอันนี้ใช้ยูตัดโทรก็ได้ถ้าโทรไม่ยอมกด BKB เนี่ยมันโคตรแบบโคตรโถมเลยได้ต่อเนื่อง2อันด้วยฉาดรอบนี้เป็นไซได้ครับผมใส่บัฟแล้วโจมตีเป็น HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละที่เมื่อกี้มีคนถามผมในแชทบอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงกับแพชบ้างมันก็เลยแบบเงี้ยแหละผมถึงบอกว่าดูโดยรวมก็ดูสนุกดีนะแต่จริงๆมันก็ดูกวงเว้ยมันแบบมันมีแค่เนี้ย25นาทีกับ50นาทีอ่ะถ้ามาเล่นโถมแล้วมันซักเซสใช่มั้ยมันก็จะมีออบเจคทีฟมาให้สตอมเกมแบบต่อเนื่องยับๆแต่ว่าถ้าคุณยื้อผ่านไปได้มันก็จะไปเลทเลยเพราะว่ามีเมคานิคคัมแบ็คที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคีป่าที่มีให้ฟาร์มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคิวแล้วแบบได้เงินมากกว่าเดิมสตาติกซ้อมช่วยครับผมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะดาเมจไม่มีเลยเทียบกันแบบไม่ติดครับตอนนี้โอเคซื้อโซล่ามาชูใครก็ไม่รู้ไม่มีคนให้ชูสยามมิสโตนจับต่อยหนึ่งคนนะผมหวดไป4ทีเรียบร้อยเก็บคิวคือถ้าไวสุดอ่ะ15นาทีฟูรี่แล้วก็ไม่เกิน22นาที BKB ต้องมาแล้วโทรหลอดนี่ขนาดว่าโทรแพทนี้อะไรนะบัฟใช้ไอเทมตอนกดอันติได้ไม่ช่วยอะไรอ่ะตามใครไม่ทันอ้าวโชว์เลนปุ๊บนิชา Respect เขาเปล่า Respect High Ground ไหมมีความแบบยับยั้งชั่งใจครับผมจะรอโอกาสที่ดีกว่าครับผมแต่ว่า Aster แม่งแบบใจเย็นมากลงมาจ่ายสกิลกันนิดนึงไม่ยอมลงมาจากบ้าน
ดี๋ยวเวลา3นาทีเอจิสนะครับโมเน่อีกนิดนึงจะได้ BKB แล้วถ้าได้ BKB นี้มาแล้วเกมยังไม่พลิกก็ไม่พลิกละแต่ผมว่าไม่พลิกอยู่ดีเพราะว่าดาเมจไม่มีแอสเตอร์มันขาดดาเมจแล้วก็ขาดความสามารถในการประคองทีมให้ยืนสู้ได้ด้วยเอ้ยลิงมันหลุดเดี่ยวว่ะแต่ลิงมันมีเอจิสดิโอ้ลิงกำลังเคาะป้อมคนเดียวครับเจอโมเน่ใน observe board ปาขวานสวนกลับไปตรงนี้แรปเจอร์คุมเอาไว้โทรกดอันติสวนรัวขวานแต่อะไร IO มันประคองดิโมเน่โดนใครแล้วครับตอนนี้จ่ายอันติจ่าย BKB จัดการลิงแตกไปก่อนไฟแรกตามต่อด้วยบ็อกซี่รีโลเคทมาเฉยๆนะเมื่อกี้ปาดสวนนะผมโทรหลอด BKB หมดแล้วแล้วก็โดนแวสเซลเบิร์นแรปแดนตรงนี้ไม่โดนแต่ว่าแวสเซลติ๊กยังปิดคิวไม่ได้เมกี้หันมาเคาะแล้วก็โอเคเคาะเดียวตายครับผมรายรำสวนกลับไปตรงนี้คิมซันการ์ดไม่ช่วยครับผมเมเก้มีจิงกูฟื้นเลือดเรื่อยๆครับผมคิมซันการ์ดประคองไม่ไหวนิชาเข้ามาล้วงด้านหลังต่อกดบอสโตนแต่โดนฟาดตันคู่กันไปครับผมซื้อเหมยโดนปาดตายอีกหนึ่งคนนะครับผมคิลลิ่งสปรีนิชาไปต่อที่โบโบก้าซึ่งพยายามจะเอาเมเก้แต่เมเก้มีฮาปูนแล้วกระชากเข้ามาตบอีกเป็นทีมไวฟ์เหมือนเมื่อกี้แชทจะจับสังเกตได้นะครับว่าเหมือนเคอร์เลียยังบั๊กใช้ไม่ได้นะแต่ว่าแอสเตอร์เขาไม่รอละซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าตามที่เราคิดนะมันก็วันใจแล้วเว้ยก็แบบไม่เป็นไรอะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าคิดว่ายังจะยังมีโอกาสชนะอยู่ก็ไม่ควรสละสิทธิ์ตรงนั้นไปนะไม่ใช่ความผิดของเพลเยอร์แต่เนี่ยมันทุกไฟเลยเว้ยมันยังเคลียร์โจทย์เดิมไม่ได้เลยคือไม่มีดาเมจและยืนสู้เขาไม่ได้ถ้าไม่มีดาเมจแล้วยืนประคองสู้ไม่ได้ก็หมดเลยหมดสิทธิ์ส่งอิลลูชันไปโอ้โหลั่นไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันสโมกหลุดนะครับเมื่อกี้ซูเมลเจอวอยซ์เป็นตัวจริงอยู่ใกล้แต่ว่าอิลลูชันมันโชว์ปกติคนจีนเขาเรียกคนอเมริกาว่าอะไรมีใครรู้ไหมนั่นแหละมาจากมณฑลนั่นแหละถามหาสาระแต่หามันจะหาสาระจากแชทไม่ได้มีโจรเดินเข้ามาว่ะโอ้สวยชิบหายเลยอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลหาอะไรนะโนเที่ยวโฮปเลสสัตว์เลยโซเพนฟูอ่ะฉันถามว่าซือเมยได้ชื่อนี้มาจากไหนอ่ะดูน่ารักไปเลยมาจากช่องแชทตั้งกันเนี่ยแหละซูเมลบกชื่อจีนเข้าไปกลายเป็นซื่อเหมยที่จะไปสกาดิลิงคือแบบมีฮาปูนอะมันเป็นของที่ลิงใช้ได้หมดเลยเว้ยฮาปูนดิสเพอร์เซอร์อัพจากดิเบททุกอย่างแบบของตบกลางเกมเหมือนกันอะ
bottom tower is under attack. คือถ้าเล่นไปยาวๆมากกว่านี้ไอ้อัลเคมิสต์ออฟเลนก็คงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าบอสซีแค่ไหนทำเซปเตอร์ให้เพื่อนปาเบอร์เซอร์โพชั่นให้เพื่อนอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นโทรอัลเคมิสเลอร์แชกทุกตัวมันแพ้ฟื้นเลือดหมดเลยสกาดีชิวว่าแวสเซอร์พวกนี้คือแบบตอบโจทย์หมดนี่คือมีสกาดีกับแวสเซอร์เลยนะครับเรียกได้ว่าโทรรอดแม่งไม่มีทางรอดไปต่อเดกอนให้เต็มเสร็จแล้วก็ขึ้นอีเบลดมาเบิร์สสมองหลุดครับผมเจอสยามิสคลิมไซออกไปแต่มีเมเก้มาต่อด้วยแล้วซูเมย์ครับผมโดนยูจับแรมแนนดูดฮาปูนกระชากเคาะหนึ่งทีไม่รอดชิลรูนอย่างนั้นเหรอแต่มันขึ้นก่อนนั้นนี่คืออะไรไปเก็บมาหรือว่ากดใช้น่าจะไปเก็บมาใช่ไหมไม่น่าจะกดใช้ช็อตเมื่อกี้ What the heck ระเบิดแดงที่วางดักบนบ้านนะผมลิงโดดมารับไป2ตะลิงเลือดเยอะมากเว้ยลิงมันแบบเยอะเกินกว่าที่ระเบิดทั้งหมดจะเบิร์สได้ครับอิชาปาดเข้ามายูแรมแนนดูดได้ AS แล้วก็ฟาดสตันโดน2แต่ติดรีแอคทีฟเทรเซอร์ดิซามซื้อเวลาไปแป๊บหนึ่งและฮาปูนกระชากกับแรปเจอร์คอมโบก็มาว่ะโมเน่หันไปกด BKB อันติครับผมแล้วก็เจอร่ายรำบวกอาร์เมอร์ของลิงอย่างมหาศาลบ็อกซี่เติมเลือดให้เรื่อยๆสุดท้ายแล้วเป็นโมเน่ครับผมพ่ายแพ้ไปในวูคงคอมานเป็นฮีโร่ที่โมเน่มันพยายามจะแบบทรายฮาร์ดมากเลยเว้ยฮีโร่สุดโปรดของโมเน่แอสเตอร์ชอบหยิบมากโทรอลอดเนี่ยปาดโดน2แวสเซอร์อัลเคมิสปรีเลือดไม่ขึ้นเรียบร้อยกระฮาปูนกระชากขาด1ติ๊กตายซื้อเหมยฟาดสปิดเอิร์ธเบรกเอาไว้สุดท้ายแวสเซอร์ละลายทุกคนนะผม GG คอครับวันไซ31นาที35คิว